ครับสวัสดีครับกูปองนะครับช่อง SMS นะครับคิดแต่ไม่ถึงในพาร์ทที่2นะครับอันนี้จะเล่นไปกับเพลงนะครับไปลองดูในพาร์ทที่1ได้นะครับว่าฝึกอะไรยังไงเพลงนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับใช้อยู่4คอร์ดแต่ไม่ได้4คอร์ดวนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูในเพลงกันนะครับดีดสบายๆเนาะอันนี้ยังไม่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ C ใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับC major 7ก็ปล่อยนิ้วชี้นะครับได้เป็น C major 7ก็ได้นะครับนี่ก็จับกีตาร์เล่นกันไปยาวๆได้นะครับ2 3 4ทันหรือเปล่าจริงๆในเพลงก็ใช้คอร์ด C major 7นะครับนี่ทิ้ง G 2 3 4 1 2 3 4ต้นเวิร์สอีกครั้งนะครับ C ในนี้เป็นก็ปล่อยนิ้วชี้แค่นั้นนะครับปรีคอรัสนะครับคอร์ดชุดเดิมอีกแบบหนึ่งนะครับคอร์ดดีที่ง่ายเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจับให้ดูเนาะเดี๋ยวดูมาถึงตรงนี้ก็เป็นโบนัสแทร็กนะครับเลื่อนไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีได้เหมือนกันนะก็ซ้ำอีกรอบนะครับไฟดีตัวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ G 8ห้องนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปซ้ำท่อนเมื่อกี้นะครับคิดแล้วก็ไปซ้ำท่อนฮุกนะครับที่เล่นเป็น G E minor C D นะครับไปลองฝึกดูนะครับเพราะว่าถ้าเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยอย่างท่อนเมื่อกี้ที่มันเป็นท่อนที่แบบคอร์ด G คอร์ดที่เขา8ห้องเนี่ยอาจจะข้ามไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นข้ามไปเล่นตรงนั้นแทนนะครับก็เล่นเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่ซ้ำตรงที่ท่อนคอรัสแค่นั้นเองนะครับลองไปฝึกดูนะครับเพลงนี้ผมว่ามือใหม่ก็ฝึกได้นะแล้วก็ถ้าอยากจะเล่นแบบว่าแอดวานซ์เปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรเนี่ยอันนั้นก็ไว้ค่อยไปลองดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วยังไงฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับรีเควสต์นะครับแล้วก็ทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเน้นจากเพลงง่ายๆแล้วก็เพลงมาแรงก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม